ฉากเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นยูริกับคิมินะครับสองเด็กสาวครับที่ได้หนีการตามล่าของชายลึกลับลงไปยังห้องเก็บของเบื้องล่างซึ่งพอชายลึกลับคนนี้นะครับไล่ตามมานะครับยูรินะครับก็ได้เอาท่อนไม้ทุบไปที่หัวของเขาจนชายคนนี้นั้นล้มลงไปกระแทกกระแจกันนะครับและเมื่อแจกันแตกนั้นก็ได้ทําให้เกิดภาพสะท้อนสีรุงนะครับเข้าไปยังตาของชายคนนี้ซึ่งทําให้ชายคนนี้ครับเห็นภาพหลอนนะครับเมื่อยุคสมัยก่อนในสมัยที่กองทัพซามูไรนะครับบุกมายังเกาะแห่งนี้นั่นเอง ได้ทาการสังหารชนพื้นเมืองของที่นี่นะครับในขณะที่ได้สังหารเด็กสาวคนหนึ่งครับต่อหน้าหญิงสาวที่น่าจะเป็นลูกสาวของหวหน้าชนเผ่านะครับหญิงคนนี้ก็เกิดกรีดร้องขึ้นมาครับและทําให้เหล่าซามูไรนั้นเปียนเป็นก้อนหินและสลายหายไปและภาพก็ตัดมาในปัจจุบันนะครับที่ชายคนนี้นะกำลังมืนมืนอยู่นะครับเขาก็ถ <us> ูกพ่อของยูรินะครับที่ได้มาพร้อมกับภรรยาของเขาครับตีล้มจนสลบไปนั่นเองและฉากนะครับก็จะตัดย้อนกลับมาก่อนหน้าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ครับเป็นหมู่บ้านที่อยู่บ,น,บน,นเกาะค แล้วก็ได้มีคุณลุงคนหนึ่งครับกำลังนอนสองกล้องสองทางไกลอยู่นั่นเองนะครับนะครับก็ได้มองไปยังถ้ำแห่งหนึ่งนะครับซึ่งลุงคนนี้นะครับก็ได้เห็นสิ่งแปลกประหลาดซึ่งลุงคนนี้ครับมีชื่อว่าทากะนั่นเองทากานะครับได้ไปคุยกับเพื่อนๆนะครับในขณะนั้นเองครับคุณป้าคนหนึ่งนะครับก็ได้เข้ามาแล้วบอกกับพวกทากะนะครับบอกไปว่าพวกทากะนะครับควรจะไปช่วยงานประเพณีแห่ศพมากกว่านะเพราะว่านี่ถือเป็นประเพณีของเกาะคุโรซากิ และหลังจากนั้นนะครับคิมินะครับก็ได้ออกมาอีกครั้งหนึ่งครับว่าเธอนั้นร้อนอยากกินน้ําแข็งใสนั่นเองเราพวกผ,ผู้ใหญ่ครับเราคนเราคนแก่พวกนี้ครับเลยนึกออกครับบอกว่าเฮ้ยมันมีเครื่องทาน้ําแข็งใสอย,อยู่ในห้องเก็บของนี่วาทุกคนนะครับจึงลงไปยังห้องเก็บของนะครับเพื่อที่จะไปเอาเครื่องทาน้ําแข็งใสซึ่งในขณะที่พวกเขากําลังลงไปยังห้องใต้นนี้เองพวกเขาก็คุยกันนะครับบอกว่าครั้งล่าสุดที่พวกเขามาตรงนี้นะก็คือตามหาคนที่หายตัวไปที่มีชื่อว่าโคจิมะนั่นเองซึ่งโคจิมะนะครับมักจะชอบ ว่าอย่างห้องใต้ดินและนี่ก็เป็นสาเหตุนะครับว่าทําไมพวกเขาถึงพบห้องเก็บของเหล่านี้เพราะว่าแต่เดิมนะครับมันเคยเป็นหลุมหลบภัยของพวกทหารและพอพวกเขามาอย่างห้องเก็บของครับพวกเขาก็เห็นเครื่องทําน้าแข็งใส่นะครับแต่ว่าเครื่องนั้นมันเสียและต้องการซ่อมนิดหน่อยในขณะที่พวกเขาออกไปแล้วครับคิมีเลยครับเลยอยู่คนเดียวในห้องเก็บของครับเพื่อทําการสํารวจในขณะนั้นเองครับคิมีนะครับก็ได้พบกับเครื่องโซเอทโฮบอันนึงนะครับซึ่งคุณลุงนะครับที่มาด้วยก็อธิบายให้คิมีฟังครับว่าเครื่องนี้มันทํางานยังไง ในขณะเดียวกันนั่นเองครับทากะนะครับก็ได้นึกถึงสิ่งมีชีวิตนะครับที่เขาเห็นผ่านกล้องสองทางไกลนั่นเองทากะนะครับก็คิดกับตัวเองไปว่ามันอาจจะเป็นภาพดวงตาก็เป็นได้ในขณะนั้นเองครับคีมีก็จะเดินสำรวจห้องเก็บของต่อครับก็ได้พบกับศพของลูกสุนัขนะครับทากาจะจึงได้รีบมาดูครับทากะเองก็ง,งูงงเป็นอย่างมากครับว่าไอ้นี่มันมีศพสุนัขตายอยู่ที่นี่ได้ไง,ไงวะและเขาก็ครับก็ยังได้พบกับหินแปลกๆที่มีเครื่องหมายรูปดาวอีกด้วยพอตัดภาพมานะครับทากะ ก็กำลังคุยกับโมโมอยู่นั่นเองซึ่งทากานะครับก็ได้อธิบายให้โมโมฟังว่าไอห้องเก็บของของโคจิมะนะถูกสร้างขึ้นภายในถ้ำโบราณของของอดีตผู้อยู่อาศัยของเกาะคุโรซากิก็เป็นได้แต่ละคนนะครับก็เกิดไอเดียขึ้นมาบอกว่าอยากจะทำการขุดค้นเพิ่มเติมครับเผื่อได้เจอซากประหลาดพังอยู่ข้างใต้ซึ่งทากาเองก็บอกว่ามันอย่าดีกว่านะและทากานะครับก็ได้บอกกับโมโมไปว่า ทางที่ดีอ่ะเพื่อความปลอดภัยของตัวคีมิีเองนะครับก็เลยอยากจะให้ล็อกห้องเก็บของเอาไว้ในขณนะนั้นเองครับคุณยายวาดะนะครับก็ได้เข้ามาแล้วมาคุยกับพวกทากะบอกว่าจะมีผู้อยู่อาศัยใหม่นะครับย้ายเข้ามาอยู่ในเกาะคุโรสกินี้ซื่อทากะเองก็ประหลาดใจครับเพราะว่าอาคารแห่งนี้นั้นมันทรุดโทรมลงแล้วในขณะนั้นเองครับวาดะก็ตั้งข้อสังเกตนะครับบอกว่าคนที่มานั่นอาจจะเป็นคนที่ทํากิจการเกี่ับการตามงก็เป็นได้ ในขณะนั้นเองครับผาพก็ตัดมาที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่ายูรินะครับที่มาพร้อมกับครอบครัวของเธอซึ่งครอบครัวของเธอนะครับก็จะย้ายเป็นผู้อยู่อาศัยใหม่ของเกาะคุโรสากินี่เองครับแล้วก็ตัดผ้ามาที่คุณยายวาดะนะครับที่เปิดประตูออกมาต้อนรับใครบางคนซึ่งก็จะเป็นกลุ่มผู้ชายนะครับมายืนต่อหน้าคุณยายเลยซึ่งผู้ชายนะครับที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้านี้เขาก็แนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าโคชิดะนะครับเป็นพ่อของยูรินะครับนะครับต้องการมาคุยกับวาดะว่าเพราะว่าวาดะนั้นน่ะเป็นผู้จัดการของงแห่นี้ ซึ่งเขานะครับก็ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประมงนั่นเองซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มานะครับก็เป็นช่างเทคนิคและก็เจ้าหน้าที่ทั่วไปและก็ส่วนใหญ่นะครับก็ยังเป็นชาวต่างชาติอีกด้วยที่เดินทางมายังคุโรซากินะครับเพื่อวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงของญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าไอคนในตอนแรกนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มาฝึกงานของโคชิดะด้วยนั่นเองแต่ว่าดาดรู้สึกกลัวครับเธอเลยปิดประตูกระทันหันในขนาดเดียวกันนั่นเองครับไคโกะนะครับที่เป็นภรรยาของโคชิดะนนรกก็ได้ทํําาาแยู นะครับกับตัวเองให้กับโมโม่ซึ่งเธอก็กังวลไปอย่างมากครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่มานี้เป็นชาวต่างชาตินะกลัวจะสื่อสารกันไม่เข้าใจนั่นเองครับผมซึ่งโมโม่เองก็ดีใจมากครับเพราะว่าจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเธอนะครับมาอาศัยอยู่อาคารแห่งนี้สักทีเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่มีแต่ผู้สูงอายุในขณะนั้นเองครับทางไคโกะนะครับก็ได้มองเห็นนะครับป้ายที่เขียนว่าฮิเดโอกับโมโม่นั่นเองซึ่ง เธอนะครับก็ได้ถามโมโมะไปว่าฮิเดโอนี่เป็นใครเหรอเป็นสามีของเธอหรือเปล่าซึ่งโมโมะนะครับก็บอกไวว่าฮิดเดโอนั้นก็คือลูกชายของเธอแต่ว่าฮิเดโอนะครับค่อนข้างที่จะเป็นโอตาคุชอบหมกตัวอยู่แต่ในห้องนั่นเองในขณะนั้นเองครับทากากับเพื่อนๆนะครับก็ได้พูดคุยถึงปัญหาของเหล่าชาวต่างชาติที่เป็นเด็กฝึกงานนะครับที่มาอาศัยอยู่ในเกาะคุโรซากิแต่ว่าพวกเขานะครับดันเห็นคิมินะครับที่กําลังยืนเป่าฟองสบู่อยู่ในจุดที่สุ่มเสี่ยงที่จะตกราวบันไดนั่นเองและคิมิก็ตกมาิงๆด้วย ในขนาดนั้นเองครับชาวต่างชาติคนหนึ่งนะครับก็ได้เข้าไปช่วยคิมีได้ทันและในขนาดนั้นเองครับชายคนนี้นะครับก็ได้แนะนําตัวเองนะครับให้กับให้กับทางเพื่อทากะได้รู้จักนะครับซึ่งเขาคนนี้ครับมีชื่อว่าคันโคบะในตอนกลางคืนนะครับคิมีนะครับที่กาลังยืนอยู่บนยอดตึกเออนั้นเองยูรินะครับก็ได้เข้ามาทักทายคิมี ซึ่งทั้งสองคนนะครับมีความสุขเป็นอย่างมากครับที่ได้รู้จักกันเพราะว่าพวกเธอสองคนนั้นมีอายุใกล้เคียงกันนั่นเองเพราะคนในตึกแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแต่คนแก่นะยูรินะครับก็ขอให้คิมินั้นเป็นเพื่อนของเธอได้หรือไม่ซึ่งคิมินีก็เต็มใจเป็นอย่างมากนะครับและทั้งสองคนก็ได้ถ่ายเซลฟี่กันด้วยแต่ดูเหมือนว่าคิมินีจะไม่รู้จักโทรศัพท์ของยูรินะครับว่ามันทานํางานยังไงและยูรินะครับก็ได้บอกว่าเธอชอบสถานที่ในเกาะคุโรากิมากเลยเพราะว่ามันสวยดีคิมินี่นะครับ,เ,รบ,อเ,บอเอง ซึ่งในขณะนั้นเองครับในระหว่างที่พวกเธอนั้นกำลังเดินไปยังห้องเก็บของนั้นก็ปรากฏว่าแม่กุญแจนะครับที่โคบะนั้นเคยล็อกเอาไว้นั้นเกินหลุดขึ้นมาครับยูริก็เลยถามกับคิมิไปว่าพวกเราไม่ควรมาสถานที่นี้ใช่หรือไม่แต่คิมินะครับก็ยืนการนะครับที่จะไปเพราะว่าเธอนั้นมีบางอย่างที่จะแสดงให้ยูริดูซึ่งในขณะนั้นเองครับคิมิก็ได้เอาซากของลูกสุนัขที่ตายนะครับซึ่งยูรินะครับก็ตกใจไปอย่างมากครับคิมิก็หัวเราะซึ่งยูริก็พูดติดตลกนะครับบอก ถ้าเกิดว่าเธอยังทําแบบนี้ต่อไปแล้วก็ฉันจะไม่เป็นเพื่อนกับเธอแล้วและหลังจากนั้นนะครับทั้งสองคนก็ได้ยินเสียงแปลกๆนั่นเองเหมือนกับว่ามีคนแปลกหน้านะครับกำลังมาหาพวกเขาพวกเธอนะครับเลยตัดสินใจที่จะเดินไปตรวจสอบนั่นเองปรากฏว่ามันเป็นเหมือนกับประตูทางเข้าถ้าครับพอพวกเธอเข้าไปนะครับก็ปรากฏรูปวาดของสัตว์ประหลาดนะครับที่มันดูยังไงมันก็เป็นงานเลิฟคราฟชัดๆนะไอ้รูปวาดพวกนี้แหะซึ่งทั้งสองคนก็ตกใจเป็นอย่างมากครับว่ามีรูปวาดอยู่ที่นี่ได้ไงวะในขณะนั้นเองครับคีมี พวกเธอเลยมุ่งหน้ามาหาโมโมะนะครับเพราะคิดว่าประกาที่ตกอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นของฮิเดโออย่างแน่นอนเธอเลยบอกกับโมโมะไปว่าขอเข้าไปคืนประกานี้ให้กับฮีเดโอได้หรือไม่ซึ่งโมโมะก็อนุญ,ญาตนะครับให้พวกเธอนั้นไปคืนประกาให้ฮิเดโอและพอเคาะประตูห้องนะครับพวกเธอก็บอกไปว่าฮิเดโอนั้นลืมประกาาไว้นะฮิเดโอนะครับก็เลยเปิดประตูออกมาติดหนึ่งนะครับเผยเห็นหน้าตาของเขาหลังจากนั้นก็รับประกาไปครับแล้วก็ปิดประตูแต่หลังจากนั้นนะครับเขาก็วาดรูปคิมิกับยูรินะครับแล้วพอคําขอบคุณมาให้กับพวกเธอ ตัดภาพมาในวันรุ่งขึ้นครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่18นะครับทางโคบะและทากะนะครับสคนนี้ตกใจไปอย่างมากครับว่าทําไมฝูงปลาจํานวนมากถึงมาเกยตื้นแถวสวนสาธารณะอย่างนี้หลังจากนั้นเองครับฉากนะครับก็ตัดภาพมาที่วาดะนะครับที่เธอนั้นได้เห็นเสื้อผ้าสกปรกของเหล่าชาวต่างชาตินะครับถูกโยนไปทั่วเลยที่จะมาเคาะประตูหาผู้ฝึกงานนะครับด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวนั่นเองโดยเธอนะครับได้เรียกร้องให้พวกเขาทำอะไรสักอย่างกับไอเสื้อผ้าของพวกเขาด้วย ในจังหวะนั้นเองครับคิมินะครับก็ได้ตื่นเช้ามานะครับเธอพร้อมที่จะกินน้ําแข็งใสแล้วเธอเลยเข้าไปยังบ้านของโมโมนะครับเพื่อที่พยายามที่จะหาน้าแข็งใสแต่เมื่อคิมิเข้าไปนะครับก็ปรากฏว่าเธอนั้นเห็นอะไรบางอย่างนะครับก็คือว่าฟิกเกอร์ของฮีเดโอดนั้นถูกทาลายและเธอนะครับก็ได้มองไปยังห้องของฮีเดโอดนะครับแล้วก็ได้เห็นอะไรบางอย่างต่อมาก็ตัดภาพมาที่วาดากับรูเบลที่กําลังโต้เถียงกันเรื่องเสื้อผ้าที่เรา ชาวต่างชาตินั้นปล่อยทิ้งเอาไว้แล้วก็ยังลามไปถึงเรื่องพิธีกรรมทางศาสนาที่เราชาวต่างชาตินั้นนับถืออีกด้วยวาดาก็บอกว่าให้พวกเขาหยุดปฏิบัติพิธีกรรมนี้ซะเพราะว่ามันลบกวนแขกคนอื่นๆในขณะนั้นเองครับคิมินะครับก็ได้โผล่เข้ามานะครับและก็ได้บอกให้ทุกคนนั้นสงบลงและเธอนะครับก็ได้ล้อมห่มร้องไห้คิมินะครับจึงพาให้ทุกคนนะครับทั้งวาดะทากะโคบะและคนอื่นนั้นตามเธอไปที่ห้องของโมโมเพื่อตรวจสอบเรื่องของฮิเดโอะ ทุกคนตกใจมากครับที่ได้เห็นว่าร่างของฮิเดโอนั้นกลายเป็นตะไคร่น้ำหรือมอสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทาากะกับโคบะนะครับจึงกลับไปหาลือเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ทาากะนะครับจึงได้ตั้งข้อสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นกับฮีเดโอและโมโมะซึ่งโคบะเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยพวกเขาอาจจะออกจากอพาร์ตเมนต์นี้ไปแล้วแล้วพวกเขาครับก็ได้ออกสำรวจนะครับตั้งแต่อพาร์ตเมนต์จนไปถึงป่าใกล้ๆซึ่งก็ไม่ได้มีร่องรอยของฮิเดโอะและโมโมะเลยนะครับและต่อมาครับตำรวจก็ มอสที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์ของฮิเดโอและโมโมนี้สามารถหาได้จากที่นี่เท่านั้นไม่มีมอสประเภทเดียวกันนี้อยู่ระแวกใกล้ๆเลยทางทากาะและโคบะนะครับก็กำลังพิจารณาอยู่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นในจังหวะน,นั้นเองครับโยชิเคนนะครับก็ได้เข้ามาหาทั้งสองซึ่งโยชิเคนนะครับก็ได้บอกว่าไอ้มอสเหล่านี้เนะี่ยมันดูคล้ายๆกับเพลงคูโรคาโดที่พวกเราเคยร้องในงานศพเลย ซึ่งเนื้อเพลงนะครับก็มีบางท่อนที่เอ่ยว่าพวกเราทุกคนนะครับถูกกําหนดให้มารวมตัวกันอีกครั้งซึ่งทากานะครับก็เป็นคนที่ช่างสังเกตและขี้สงสยัยที่สุดในบรรดาทุกคนนะครับและเขายังเป็นคนที่ฉลาดที่สุดอีกด้วยนะซึ่งเขาก็ได้อธิบายว่าคําว่าการกลับมารวมกันอีกครั้งนี้อาจจะหมายถึงการกลับมารวมตัวกันของวิญญาณบรรพบุรุษของพวกเขาก็เป็นได้แต่โยชิเคนนะครับก็ได้บอกทากะไปว่าเออเลิกคิดเรื่องนี้เสียเถอะเพราะคิดไปมันก็ทําให้หนักใจเสียเปล่า ในจังหวะนั้นเองครับโยชิเคนนะครับก็เอากุ้งนะครับตัวเป็นๆนะครับไม่ให้ทากาโคบะนั้นได้ลิ้มลองพวกเขาทั้ง3าคนครับจึงได้ทําการรับประทานอาหารโดยเป็นกุ้งสดๆเลยประจวบเหมาะกับภรรยาของโคชิดะนะครับมาเห็นเข้าพอดีครับเธอเลยรู้สึกขยักขยแยงเป็นอย่างมากครับที่เห็นพวกทากานั้นกินกุ้งสดๆซึ่งทากานะครับก็เหลือไปเห็นภรรยาของโคชิดะพอดีนะครับก็เลยเชิญเธอนั้นมากินด้วยแต่เธอนั้นปฏิเสธไปและเธอก็ยังถามอีกว่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับโมโมะบ้างไหม ซึ่งพวกทากาเองนะครับก็ได้ตอบไปว่ายังไม่รู้อะไรเลยโดยภรรยาของโคชิดะนะครับก็ได้บอกกับพวกทาการไปว่าเธอนนั้จะพยายามเพิกเฉยต่อข่าวหรือและทํางานของพวกเธอต่อไปและจังหวะนั้นเองครับโยชิเคนนะครับก็ถามกับทากาขึ้นมาว่าภรรยาของโคชิดะพูดถึงข่าวเรืออะไรเหรอซึ่งข่าวลรือที่ว่าคือว่ามีบางคนนะครับในบรรดาชาวต่างชาติที่มาฝึกงานนี่ได้รับพาตัวโมโมกับพี่เดโอไปแลวภาพก็ตัดมาที่ภรรยาของโคชิดะครับแม่ของยูรีนะครับได้เข้ามาหายูรีในห้องของเธอ ยูรินะครับก็ได้บอกกับแม่ไปว่าเธอนั้นไม่ชอบเกาะคุโรสกิ aki, เอาเสียเลยมันทําให้เธอรู้สึกขึ้นไส้ซึ่งแม่นะครับก็ได้บอกกับยูริไปว่าเธอนั้นนะควรจะใช้เวลายอยู่กับคิมิแล้วก็เพิกเฉยกับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันอาจจะทําให้เธอนั้นรู้สึกดีขึ้นก็เป็นได้ในวันนั้นเองครับคิมินะครับก็ได้มากดกระดิ่งเรียกทางครอบครัวโคชิดะนะครับซึ่งแม่ของยูรินะครับก็ได้เปิดออกไปต้อนรับคิมินะครับก็ได้ถามกับแม่ของยูริไปว่าเธอนั้นสามารถทําน้ำแข แม่ของยูรินะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นสามารถสร้างก้อนน้าแข็งใสขึ้นมาได้แต่ว่ายังขาดแต่ว่ายังขาดน้ํายานะครับที่จะใช้ลาดกับน้ําแข็งใสทางยูริและคิมีนะครับจึงไปหาทากะนะครับบอกว่าเขานั้นสามารถผสมน้ํายาลาดน้ําแข็งใสได้หรือไม่ซึ่งทากะนะครับก็แนะนำนะครับให้เหล่าชาวต่างชาตินะครับช่วยกันทําน้ํายาราดน้ําแข็งใสนะครับเพราะว่านี่ก็จะเป็นการให้ชาวต่างชาตินั้นมีส่วนร่วมกับเทศกาลน้ําแข็งใสนี้ด้วยซึ่งรูเบลนะครับก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับ และลูเบลก็ได้บอกว่าเขานั้นสามารถทาซอสผลไม้นะครับสำหรับใช้ราดน้ำแข็งใสได้แต่เขาไม่รู้ว่าจะไปหาส่วนผสมได้ที่ไหนซึ่งทากะนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นสามารถไปซื้อส่วนผสมได้ที่ตลาดและลูเบลก็ยังบอกอีกว่าเขากับเพื่อนๆนั้นจะช่วยกันในการทําน้ํายานี้เองและลูและลูเบลนะครับก็ได้ออกเดินทางไปซึ่งหลังจากวางแผนงานสำหรับทําน้ําแข็งใสได้แล้วนะครับคิมิยูริและทากะนะครับก็ได้มานั่งคุยกันซึ่งคิมินะครับก็ ซึ่งคิมินะครับก็ได้ร้องเพลงให้ยูริฟังครับเกี่ยวกับเรื่องราวของเกาะคุโรสากิเพลงนี้ก็เป็นเพลงโบราณนะครับซึ่งการร้องเพลงของคิมินี่ครับเนื่องจากว่ามันเป็นเพลงโบราณด้วยและคิมิก็ร้องได้ไม่พอเอาเสียเลยทําให้ยูรินั้นไม่ชอบเป็นอย่างมากและเมื่อคิมิร้องจบนะครับยูริเองก็ไม่เข้าใจความหมายเลยว่าเพลงนี้มันต้องการที่จะสืออะไรยูรินะครับจึงขอให้ทากะนะครับอธิบายเนื้อเพลงให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทากาะนะครับจึงบอกว่า เนื้อเพลงนี้เกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติที่ถูกส่งไปยังภูเขาบนเกาะคุโรซาก,กิซึ่งการนําพลังนี้ก็จะเป็นการสร้างความสุขและความสุขให้แก่เหล่าผู้คนบนเกาะและเนื้อเพลงนี้ครับยังกล่าวถึงราชาบนเกาะคุโรซาก,กินะครับที่ได้รับพรจากคุซูรุรุซึ่งคุซูรุรุนะครับก็คือเทพเจ้าโบราณแห่งทะเลท่ากะยังกล่าวอีกว่าแท้จริงแล้วนั้นเทพคุซูรุรุนั้นถูกเนรเทศออกจากบ้านเกิดของเขาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุและส่งผลทําให้เขานั้นเดินทางมายังคุโรซาก,กิและได้รับใช้ราชาของดินแดนนี้ ซึ่งเพลงนี้ยังมูบอกอีกว่าแท้จริงแล้วนั้นรากฐานบนเกาะคุโรสกินั้นเชื่อมต่อกับทะเลโบราณนิรนามซึ่งยังมีบางท่อนนะครับในเพลงนะครับที่ทากาที่บายให้กับยูริฟังว่าผู้คนบนเกาะนั้นจะสามารถพบกับคนรักที่จากไปได้สักวันหนึ่งและยังบอกอีกว่าความเชื่อประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่หายไปของคุโรสากินั้นยังอยู่ในเพลงนี้ ซึ่งในเนื้อเพนนะครับก็ยังมีคําว่าคุโรคาโดนะครับซึ่งทากาก็ยังอธิบายให้กับยูริฟังว่าคาว่าคาโดนั้นแปลว่าประตูซึ่งประตูนี้นะครับก็อาจจะหมายถึงประตูที่เชื่อมต่อระหว่างโลกคนเป็นกับโลกคนตายก็เป็นได้หลังจากที่ทากาอธิบายจบนะครับยูรินะครับก็ขอตัวกลับไปที่อพาร์ตเมนต์นะครับเพราะว่าแม่เธอนั้นได้เตรียมขนมเอาไว้ให้แล้วและเมื่อยูริจากไปนะครับทากากับคิมีก็ได้อยู่กันตามลําพังทากากับคิมินะครับจึงตัดสินใจที่จะออกไปเดินเล่นด้วยกัน แลวพวกเขานะครับก็ได้บังเอิญพบกับคานนะครับที่กําลังรูปมอสนะครับที่ขึ้นอยู่ตรงสิ่งรูปร่างประหลาดซึ่งทากานะครับก็ได้ไปถามคานว่าไอ้มอสเนี่ยมันมีอะไรกวนใจนายเหรอคานคานนะครับก็ได้บอกไปว่าไอ้มอสนี้มันไม่ได้กวนใจเขาเลยเขาก็บอกว่าสิ่งที่มอสขึ้นนี้มันดึงดูดใจเขาเป็นอย่างมากในจังหวะนั้นเองครับทากะนะครับก็ได้นึกอะไรบางอย่างนะครับเขาได้หยิบหินรูปร่างประหลาดนะครับที่เขาเจอในห้องเก็บของของโคจิมานั้นออกมาซึ่งทากะนะครับก็ได้ตระหนัก มันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคุโรซากิเลยเขาจึงตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าสัญลักษณ์นี้อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของคุซูรูรูเขาจึงตัดสินใจนะครับที่จะไปยังห้องสมุดครับเพื่อหาข้อมูลในจังหวะนั้นเองครับคานนะครับก็ได้มองก้อนหินของทากาะนะครับด้วยสายตาที่แปลกประหลาดและภาพก็ตัดมาที่ห้องของพวกลูเบลและขานนะครับซึ่งลูเบลนะครับก็ได้มาพบกับขานที่กําลังจ้องมองอาหารนะครับที่ขานนั้นได้มาจากเพื่อนบ้านซึ่งลูเบลนะครับก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าพวกชาวคุโรซ ตั้งใจที่จะเอาอาหารมาล่อแก่พวกเขาเพื่อจะใช้ประโยชน์อะไรบางอย่างรูเบลนะครับจึงสั่งให้ข่านนะครับทิ้งอาหารทั้งหมดนี้ไปแต่ข่านก็ยืนการนะครับที่จะเก็บอาหารพวกนี้เอาไว้และเขาก็ยังบอกว่าถ้าเกิดทิ้งไปแล้วก็จะเป็นการเสียมารยาทซึ่งเมื่อเห็นความแน่วแน่ของข่านนะครับที่จะกินอาหารเหล่านี้รูเบลนะครับก็เลยบอกว่างั้นแบ่งครึ่งหนึ่งม่ให้กับเขาเขาจะช่วยกินและข่านนะครับก็ยังถามรูเบลเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบนะครับในการทําน้ํายาลาดน้ําแข็งใสซึ่งรูเบลนะครับก็ได้บอกขา่านไปว่าเขานั้้้้้นสาาามมรถถซือววััตตุดดดดิบททงหไี่ลลแ แต่ลูเบลนะครับก็ยังสังเกตว่าท่าทางของขานนั้นดูมีอะไรผิดปกติซึ่งขานนะครับก็ได้บอกกับลูเบลไปว่ามันไม่มีอะไรทั้งนั้นแลนะภาคก็จะตัดมาที่ขานอีกรอบหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ขานนะครับกระตือรือร้อนเป็นอย่างมากในการทาําน้ํายาลาดน้ําแข็งใส3วันต่อมานะครับทางโคบะโยชิเคนและก็ทากะนั้นตกกระจายอีกรอบครับเพราะว่ามีปลาอีกหนึ่งกองนะครับมาเกยตื้นที่สวนสาธารนณะซึ่งพวกเขาครับก็ได้บอกไปว่านี่เป็นครั้งที่3แล้วที่เกิดขึ้นทาการนะครับจึงเสนอให้รายงานเรื่่่อองนนีี้้้ตตเจจาาหทรว ในจังหวะนั้นเองครับภรรยาของโคชิดะนะครับก็ได้โผล่มาพอดีเธอก็ตกใจกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากครับเธอจึงเสนอนะครับให้นําผ้าสะอาดนะครับมาทําการเช็ดกล้องวงจรปิดดูเพื่อที่จะดูว่าใครนั้นเป็นคนทําเรื่องนี้หลังจากนั้นนะครับในวันต่อมานะครับทางทากะโยชิเคนนะครับและก็โคบานั้นได้ไปที่ห้องของรูเบลซึ่งทากะนะครับก็บอกว่าเขานั้นจะจะคุยกับขานที่บ้านและพวกเขาทั้ง4คนนะครับก็ได้นั่งคุยกันในจังหวะนั้นเองครับทากะนะครับก็ได้วางรูปถ่ายของขานนะครับที่กาลังแบ ออกไปยังป่าข้างๆทาการนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาแค่อยากจะถามว่าขานนั้นทําเรื่องทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรซึ่งขานนะครับก็ได้บอกไปว่าเขาต้องการย้ายสัตว์ที่ตายแล้วออกไปจากอาพาร์ตเมนต์ของคิมิเขาจึงโยนมันทิ้งในป่าทางโยชิเคนโคบาแล้วก็ทาการนะครับจิเน่ตามขานไปมุ่งหน้าไปยังป่านะครับในพื้นที่ที่ขานนั้นได้วางสัตว์ที่ตายแล้วเอาไว้ซึ่งก็ปรากฏว่าได้พบกับงูไก่ปลาหนูและสุนัขนะครับที่ตายแล้ว ซึ่งพวกโคบะนะครับก็ตกกระจายเป็นอย่างมากกับภาพที่เห็นและพวกเขานะครับก็คิดว่าคนที่ทําเรื่องทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่ขานอย่างแน่นอนแต่เพื่อความแน่ใจนะครับพวกทากะนะครับจึงได้บอกกับขานว่าเขานั้นไม่ต้องออกมาจากอพาร์ตเมนต์เพื่อที่จะเคลียร์เขาออกจากรายชื่อของผู้ต้องสงสัยในจังหวะนั้นเองครับลูเบลนะครับก็ได้สัญญากับทากะว่าเขานั้นจะดูแลขานเป็นอย่างดีไม่ให้ขานนั้นออกไปข้างนอกและเพื่อที่จะค้นหาว่าใครนั้นเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้ซึ่งโยชิเคนะครับก เขานั้นจะทําการลาาตะเวนยามกลางคืนเองและในตอนกลางคืนนะครับโยชิเคนะครับก็ได้ทําการลาาตะเวนแต่ทันใดนั้นนะครับเขาก็ได้พบกับอะไรบางอย่างพุ่งมาทําลายเขาในวันรุ่งขึ้นนะครับคิมีนะครับได้ไปเยี่ยมขานนะครับว่าน้ํายาที่ใช้สาหรับลาาน้ําแข็งใสนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเธอนะครับก็ได้ลองชิมน้ํายานะครับของขานดูก็พบว่ามันอร่อยและหวานเป็นอย่างมากคิมีและยูรินะครับจึงได้นําหม้อนะครับของน้ํายานี้ลงไปข้างล่างและปาร์ตี้น้ําแข็งใสนะครับก็ได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนนะครับ ในขณะที่ทุกคนกาลังกินน้ำแข็งใสยอยู่นี่เองคีมีนะครับก็รู้สึกว่ารสชาติของน้ําแข็งใสนั้นมันดูเปลี่ยนไปจจงหวะนนั้นเองครับโคบะนะครับก็ได้ถามฮากาไปว่าเขากังวลเกี่ยวกับเรื่องที่โยชิเคนนั้นไม่ได้โผลมาในตอนเช้าทางโคบะนะครับจึงตัดสินใจที่จะไปตามโยชิเคนนะในจังหวะน,นั้นเองครับก็ได้มีคนนะครับค้นพบกับกองปลาอีกครั้งหนึ่งและประจวบเหมาะกับวาดะนะครับที่ได้ไปตามโยชิเคนนะครับก็ได้พบกับกองมอสที่อยู่บนพื้น ซึ่งนี่ก็จะเป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่าการที่มีกองปลานั้นโผล่ขึ้นมาก็แปลว่าจะต้องมีใครบางคนนั้นได้จากไปแล้วทางโคบะนะครับจึงได้ทําการเคาะห้องของโยชิเคนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีการตอบรับเขาจึงทําการใช้ไขควงนะครับงัดกรของห้องโยชิเคนเมื่อเขาพบไปนะครับก็ได้พบว่ามีกองมอสนะครับอยู่กองหนึง ในจังหวะนั้นเองครับลูเบลนะครับก็ได้เอะใจขึ้นมาครับจึงได้ไปถามทากะว่าเขารู้สึกว่าน้ำยาราดน้ำแข็งสายนี้มันมีรสชาติแปลกๆลูเบลนะครับจึงได้หันไปถามขานว่าเขาใส่อะไรเพิ่มเติมไปหรือไม่ขานก็บอกไปว่าเขาไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยหลังจากที่คิมีและยูริยกลงมาทากะนะครับจึงได้ใช้กระบวยนะครับคนๆดูว่าในน้ำยานี้มันมีอะไรหรือเปล่าจังหวะนั้นเองครับทุกคนก็ตกกรใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าทากะนะครับได้ไปพบกับหัวสุนัขนะครับอยู่ในน้ำยาราดแห่งนี้ และเคมีนะครับก็ได้กรีดร้องออกมาด้วยความกลัวเมื่อเห็นหัวสุนัขสดๆนะครับอยู่ในหม้อน้ําซุปนะครับทุกคนทุกคนถึงขนาดต้องอ้วกแตกออกมาเป็นอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขาได้กินเข้าไปแล้วทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเฮ้ยไอหัวสุนัขมันมาอยู่ในนี้ได้ไงครับทุกคนก็ได้กล่าวโทษกันไปต่างมานะเออชาวบ้านก็ได้โทษเหล่าชาวต่างชาตินะครับแต่ว่าทากะนะครับก็ได้มาห้ามไว้ทันใดนั้นชาวต่างชาติคนหนึ่งทั้งขณะเดียวกันลูเบลก็คิดว่าทากะนะครับจะต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วววยยเบบบนนนีีีี่่่่่ัังอออกกกกาาาทะช้แตหหมมุิ สัญ,ญลักษณ์แปลกๆเหมือนกับรัทธิบูชาซาตานซึ่งลูเบลเองก็ยังบอกอว่าเขาก็ตกใจกับหัวสุนัขที่อยู่ในซอสผลไม้ด้วยเช่นเดียวกันทุกคนก็ได้แต่โต้เถียงกันเป็นตก,กันมานะครับจนกระทั่งคีมีนะครับได้บอกกับทุกคนว่าให้ทุกคนนั้นหยุดเพราะว่าทุกคนนั้นเป็นเพื่อนและพอคีมีพูดขึ้นมานครับทุกคนนะครับก็ได้สลายตัวหลังจากที่ทุกคนสลายตัวกันออกไปแล้วนะครับทากานะครับก็ได้จบบันทึกเกี่ยวกับวลีในเพลงที่คีมีนะครับร้องไปซึ่งม ซึ่งมันหมายถึงว่าเมื่อสิ่งต่างๆเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ก็จะมีบางอย่างนะครับเข้ามาขัดจังหวะของมันทําให้กลับไปสู่สถานะเดิมอีกครั้งหนึ่งทันงดนั้นครับโคบะนะครับก็ได้สงสัยทําให้ทากาะครับลงทุนค้นคว้าเรื่องนี้เป็นอย่างมากก็มันและมันก็ไม่ได้ช่วยให้พวกเขาตามหาคนร้ายได้เลยทากาะนะครับจึงได้บอกกับโคบะไปว่าการค้นคว้านี้นั้นถือว่าเป็นเพียงอย่างเดียวนะครับที่เขาสามารถทําได้นะตอนนี้และการค้นหาตัวคนร้ายนั้นเขาไม่จำเป็นต้องไปยุ่งเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของตํารวจ แต่โคบะนะครับก็ได้บอกไปว่าตํารวมันก็ไม่ได้จริงจังกับสถานการณ์นี้เท่าไหร่นักหรอกซึ่งพวกเขานะครับตอนนี้ก็ได้ทบทวนกันว่าตอนนี้นั้นมีผู้สูญหายทั้งหมด4คนแล้วพวกเขานะครับจึงได้ทําการเรียบเรียงเหตุการณ์ครับทั้งปลาตายซากคนคนหายและยังมีกลุ่มมอสอีกต่างหากซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ซากปลาตายนี้มันอาจจะเป็นการล่อใครบางคนให้ออกไปก็เป็นได้หรือ,ออาจจะเป็นการสุ่มแต่ว่าซากสันนี้นะมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเคมีนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับที่พักของเคมี นักโคบะนะครับก็ได้พูดนักโคบะนะครับก็ได้พูดว่าหรือว่าอาจจะเป็นหนึ่งในพวกที่มาฝึกงานที่ต้องการทําลายความปรารถนาดีของคิมิและทากานะครับก็ได้บอกว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นฝีมือของคนที่เกลียดเหล่าเด็กฝึกงานเหล่านี้และต้องการให้พวกเขาไปซึ่งโคบะนะครับก็ได้ถามทาการไหมว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นคนของคุโรซากิเพราะว่าคนของคุโรซากินนะ่ะคุโรซากิมาเป็นเวลานานแล้ว อย่างไรก็ตามครับทากะนะครับก็ยังไม่ได้สรุปนะครับว่านี่เป็นฝีมือของใครกันแน่และโคบัดนะครับก็ได้เล่าเรื่องราวแปลกประหลาดนะครับที่เขาได้ไปเจอมาให้กับทากะได้ฟังซึ่งมันเป็นเรื่องที่วันหนึ่งนะครับวาดะนะครับได้ทําแกงกะหรี่นะครับมาให้เหล่าชาวต่างชาติน,นั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้เกลียดชาวต่างชาติไปอย่างมากแต่ทำไมเธอถึงคิดอยากจะเอาแกงกะหรี่มาให้พวกเขาทานกัน ซึ่งทากานะครับก็ยังบอกกับโคบะไปอีกว่าทำไมมันมีคนอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จำตำนานของเกาะคุโรสกิได้ซึ่งทากานะครับก็ได้ยกคำพูดของโยชิเคนนะครับบอกว่าเกี่ยวกับการกลับมาของคนที่เรารักที่ตายไปแล้วแต่โคบะนะครับก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องไร้สาระทางทากานั้นอาจจะหมกมุ่นเกี่ยวกับเนื้อเพลงของคุโรสกิโบราณอยู่ก็เป็นได้และทากานะครับก็ยังบอกแย้งกับทางโคบะอีกว่าแต่ว่าไอ้พวกมอสตะไคร่น้ำพวกนี้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเพลงง,งานศพของคุโรสกินะ โคบ่านะครับก็ยังบอกทากะไปอีกว่าหรือไม่ก็อาจจะเป็นใครบางคนเล่นตลกกับตำนานเนื้อเพลงผู้นี้ก็เป็นได้แล้วบอกให้ทากะนั้นน่ะเริ่มหมมุนเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้แล้ว และภาพก็จะตัดมาครับที่ความขัดแย้งของชาวต่างชาตินะครับกับผู้ที่อยู่อาศัยดั้งเดิมนะครับทำการโต้เถียงกันแม้กระทั่งเลื่อนเลยน้อยก็ยังโต้เถียงกันนั่นเองครับผมและยังมีเลืองซุบซิบกันนะครับระหว่างผู้ที่อยู่อาศัยเดิมกับชาวต่างชาตินะครับและเลือดในตอนนี้ครับความขัดแย้งก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในตอนเช้านะครับวาดะนะครับไปเยี่ยมอพาร์ตเมนต์ของภรรยาของโคชิดะนะครับเพื่อที่จะคืนตําราอาหารที่ยืมมาซึ่งวาดะนะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าภรรยาของโคชิดรู้สึกว่า สภาพร่างกายของเธอนั้นดูย่ำแย่ลงแล้วก็ตัดภาพมาที่ยูรีนะครับที่ได้ไปเยี่ยมคิมีนะครับซึ่งยูรินะครับก็ได้บอกกับคิมีไปว่าพวกเรานั้นจะทําการสืบสวนเรื่องนี้ด้วยตัวเองไหมซึ่งคิมีนะครับก็ได้ตกลงที่จะไปกับยูรินะครับซึ่งก่อนไปนะครับคิมีนะครับก็ได้บอกลาแม่นะครับที่อยู่ในบ้านยูรินะครับก็ได้ถามคิมีไปว่าไม่คิดจะแนะนาแม่ของเธอให้รู้จักหน่อยเหรอแต่คิมีนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้แม่ของเธอนั้นยังไม่ค่อยสบายซึ่งการสืืบสววววนนี้้้เเอออองงงคัักก็็่่่าาาาาาทิิมมแแลละะยยยูููตตตไปถผศชช ถึงสถานการณ์นะครับซึ่งในตอนกลางคืนนะครับปรากฏว่าพวกเขานั้นก็ไม่ได้พบเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยแต่ระหว่างที่เดินกลับมายัางอาพาร์ทเมนต์ครับพวกเขาก็ได้พบกับรอยเลือดนะครับที่มีขนไก่นั้นติดอยู่และคิมมี่กับยูเลียครับก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างก็คือเหล่าผู้คนนะครับกำลังลุมทำร้ายขาดนั่นเอง คิมีนะครับได้ไปบอกให้ทุกคนนั้นหยุดทําร้ายขานเสียเหล่าผู้คนนะครับที่มาทําร้ายขานก็เพราะว่าเห็นขานกำลังขนสัตว์ที่ตายแล้วออกไปยังป่าซึ่งทุกคนนะครับก็ได้ยืนการว่านี่เป็นกิจวัตรประจําวันของข่านอยู่แล้วและรูเบลนะครับก็ยังยืนยันว่าขานไม่ใช่อาัญญากรและรูเบลนะครับก็ยังบอกว่าเขานั้นจะคุยกับคุณโคชิดะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นซึ่งขานนะครับก็ได้ขอโทษรูเบลนะครับที่การกระทำของเขานั้นอาจจะทำให้ทั้งรูเบลและคนนกกกาแั็ไได้้ยยยป โคบาทนะครับได้สั่งให้คิมีนะครับช่วยไปบอกทากาเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ด้วยในขณะเดียวกันครับก็พบว่าทากานั้นนอนไม่หลับนั่นเองเขาจึงออกไปข้างนอกนะครับเพื่อผ่อนคลายแต่ทันใดนั้นเองทากานะครับก็ได้เห็นลูเบลนะครับที่ได้ขนข้าวของนะครับออกโดยทิ้งคนอื่นๆเอาไว้ลูเบลนะครับได้บอกกับทากาไปว่าเขากลัว สิ่งต่างๆจะเลวร้ายลงเรื่อยๆเขาเลยที่จะหนีไปก่อนดีกว่าทากากนะครับก็ยืนยันว่าเขาน่าจะไม่บอกเรื่องของลูเบลให้กับใครฟังและก่อนที่ลูเบลจะไปนี่เองเขาก็ได้เมือขึ้นไปบนฟ้านะครับแล้วพบว่าสายรุ้งนี้มันสวยจังเลยซึ่งทากากก็แปลกใจว่าม,มันมีสายลุงด้วยเหรอจังหวะนั้นเองครับทากากก็ได้นึกอะไรบางอย่างได้ครับเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ประตูโทลีอิเพื่อชมลุงกินน้ําได้ดียิ่งขึ้นและในจังหวะนั้นเองครับความคิดของเขานะก็เริ่มไหลแล่นทันที ทากาะครับนึกนึกถึงประตูโทลิอินะครับมันก็คือเส้นทางที่จะนําไปสู่คุโรสกิหรือก็คือประตูสีดําและเขาก็ได้พบความจริงครับว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดั้งเดิมนั้น,ม,นมันไม่ได้อยู่ด้านบนตามเส้นทางของประตูโทริอิแต่มันอยู่ที่ตึกของพวกเขานี่เองทากาะนะครับจึงรีบตรงไปยังที่ที่หนึ่งนะครับก็คือที่ที่ขานั้นรูปมอสนั่นเองครับซึ่งมอสนี้ก็กำลังปกคุมหินบางอย่างนะครับทากะจึงได้ทําการเอามอสออกนะครับซึ่งเขาก็ได้ค้นพบสิ่งที่ตกตะลึงในขณะเดียวกันนั่นอครับะก ได้เข้ามาทักทายคิมีนะครับก่อนที่พ่อของเธอนั้นจะจากไปและทนในนั้นเองครับทางโคบะและขานนั้นก็ได้เข้ามาทักทาย,ยคิมีและยูรินะก่อนที่จะทิ้งเหล่าสาวๆนะครับให้กับข่านซึ่งคิมีนะครับก็ขอให้ข่านนั้นเดินทางไปกับเธอด้วยเพราะเธอนั้นกำลังจะมุ่งหน้าไปหาทากาแต่ปรากฏว่าทากานั้นไม่อยู่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นทากาเลยนั่นเอง ทางคีมิครับรู้สึกเป็นห่วงนะครับเธอนึกอะไรขึ้นมาได้ครับจึงรีบไปที่ห้องเก็บของซึ่งยูริและขานะครับก็ได้เดินตามคีมิไปซึ่งเธอนะครับก็เข้าไปยังห้องห้องหนึ่งนะครับในห้องเก็บของนั่นก็คือห้องที่เอ่อีเดโอนั้นได้วาดภาพเอาไว้เองแต่ป้าบอกว่าตอนนี้นะครับภาพวาดได้ถูกทำลายไปจนหมดแล้วก่อนที่เธอนะครับจะพบรูประหลาดบนกำแพงพร้อมกับก้อนหินนะครับที่ทากะได้เอามาจากห้องเก็บของนี้คีมิเลยตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทากะอาจจะใช้ก้อนหินนี้ปลดล็อกกลไกอะไรบางอย่างนนนะัททาาให้้้้เกิดดดููีขึมมงงแลยไุ ลงกำแพงไปแต่ขานะครับก็ได้บอกให้พวกเธอนั้นระวังด้วยเพราะว่าเขานั้นไม่สามารถมุดลงไปได้พอคิมีเข้าไปนะครับก็พบอะไรบางอย่างครับทำให้น้ําตาเธอนั้นได้ไหลจังหวะนั้นเองครับพวกเขาก็ได้เห็นกองตะไคร่น้านะครับกับบันทึกของทากะที่อยู่ข้างๆพวกเขาจึงได้สันนิษฐานว่าทากานั้นน่าจะตายไปแล้วและพวกเขานะครับก็ยังเห็นภาพอรารยธรรมโบราณนะครับแม้ว่าพวกเธอจะอ่านไม่ออกนะแต่ว่าก็สามารถแปลความหมายจากรูปวาดได้นั่นเอง ซึ่งยูรินะครับไม่ได้ทําการแปลความหมายจากรูปวาดนะครับแปลประมาณว่าหลังจากการตายของปลาหมึกเหล่าฝูงปลานะครับก็ได้ขึ้นจากทะเลและสังเวยตัวเองให้แก่เทพเจ้าแห่งภูเขาพวกเขากําลังสละชีวิตเพื่อชุบชีวิตปลาหมึกที่ตายแล้วและเราก็จะได้เห็นนะครับภาพวาดต่อมานะครับที่ที่แสดงเห็นคนบางกลุ่มนะครับที่มายัางที่ตั้งของเทพเจ้าที่ภูเขาแห่งนี้และเริ่มทําการโจมตีซึ่งพวกมนุษย์ปลานะครับก็พยายามปกป้องเทพเจ้าแห่งขุนเขาแต่ก็ล้มเหลวก่อนที่คีมินะครับจะสั่งให้ยูริหยุดพูดเรื่องนี้ ในภาพนี้นะครับก็ทําให้คีมีนะครับได้เห็นภาพในอดีตนะครับที่เกี่ยวข้องกับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่ได้ปกป้องเด็กอีกคนนึงและเธอนั้นก็ได้ตายคีมีนะครับได้บอกกับยูริไปว่าพวกเขาจำเป็นที่ต้องกลับแล้วก่อนที่จะกลับนะครับคีมีนะครับได้มองกองมอสได้ได้บอกกับกองนั้นไปว่าลาก่อนนะทากะซึ่งหลังจากที่ออกมาและเจอขานนะครับคีมีก็ได้บอกขานไปว่าข้างในนั้นมันไม่มีอะไรแล้วก็บอกขานอีกว่าขอโทษน,นั้นที่ทําให้รอและพอกลับมาถึงบ้านนะครับคีมีนะครับก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้้้วก็ไไดมมุ่่งงหหนาาปแขออเธ ตอนจบนะครับเราจะได้เห็นคิมินะครับถามเกี่ยวกับแม่ของเธอว่าคิดยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นนะครับว่าแม่ของคิมินะครับมีรูปร่างลักษณะเหมือนทาลกในครันเท่านั้นและมันก็ถูกลายล้อมด้วยกลุ่มพืชบางอย่างคิมินะครับได้ยื่นสมุดโน้ตของทากานะครับให้กับโคบะแล้วบอกว่าเธอนั้นไปเจออยู่ในห้องใต้ดินซึ่งโคบะนะครับก็ได้ทําการอ่านบันทึกข,ของทากะนะครับเปิดเผยในสิ่งที่ทากะนั้นค้นพบซึ่งทากะนะครับเขียนเอาไว้ในสมุดโน้ตว่า ข้อสงสัยที่เขามีเกี่ยวกับคูซูรุรุและชาคุโรสากินั้นมันผิดเขาอ้างว่าคูซูรุรุนั้นจัดพิธีกรรมเพื่อที่จะสังเวยมนุษย์ให้แก่ทเทพเจ้าของเขาเพื่อที่จะนําเทพเจ้าของเขานั้นกลับมาเขายังอธิบายอีกว่าคําว่าคุโรคาโดที่หมายถึงประตูนั้นมันมีความหมายได้หลายอย่างและคําว่าลุงนั้นก็จะเป็นหนึ่งในนั้นและสายลุงเหนือคุโรสากินั้นทําหน้าที่เป็นประตูที่จะนําพาผู้คนไปสู่พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เขาค้นพบอีกว่าพื้นที่ศักดิ์สิทธินั้น แท้จริงแล้วมันก็คือสถานที่ที่เรียกว่า housing complex 4หรือก็คือสถานที่ที่พวกเขาอยู่นตอนนี้นี่เองทากะนะครับยังได้พูดถึงเพลงพื้นบ้านของคุโรซากิที่มีความผูกพันเกี่ยวกับมอสเขายืนยันว่าดินแดนที่ดินแดนที่พวกเขาอยู่นี้อันที่จริงแล้วมันควรจะเรียกว่าชิโรคาโดแทนที่จะเรียกว่าคุโรคาโดเนื่องจากว่ามีความเชื่อมโยขงของดีตกับสายลุงเขาตั้งคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อแท้จริงแล้วนั้นการเปลี่ยนชื่อน,นี้มันอาจจะเป็นการปกปิดความเชื่อน,นอกลีดโดยบุคคลที่มีรูปร่างเหมือนพระเจ้า ซึ่งเราก็จะได้เห็นฉากนะครับที่ทากานั้นได้ทําการฉีกรูปวาดของที่เดโอออกและทําให้เขานั้นค้นพบทางเดินที่นําไปสู่พื้นที่ที่น่ากลัวที่คิมีและยูรินะครับได้ไปเจินในตอนที่แล้วนั่นเองอย่างไรก็ตามครับทากาสามารถถอดรหัสข้อความภาษายุคก่อนประวัติศาสตร์ได้ซึ่งมันมีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าและสาวกของเมืองชิโรคาโดที่คารบบูชาตามตำราเทพเจ้าของพวกเขาเกิดขึ้นจากประตูสายลุงและมีพลัง ที่สามารถโดนบันดาลได้ทุกสิ่งซึ่งความสามารถที่สามารถโดนบันดาลได้ทุกสิ่งนี้รวมไปถึงการควบคุมเวลาและพื้นที่และทําให้เกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติได้และสามารถชุบชีวิตเทพเจ้าองค์อื่นๆด้วยได้เช่นเดียวกันถ้ากะรยังอ้างอีกว่าเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านี้ยังเป็นต้นเหตุของปัญหาในปัจจุบันของชาวคุโรสกิและลูกหลานของผู้ติดตามคูซูรุรุต้องรับผิดชอบในการในการที่ทิ้งปลาที่ตายแล้วไว้เบื้องหลัง ทากะยังย้ำอีกว่าโปรดจำไว้ว่าพวกเขาเคยสังเวยมนุษย์ให้แก่เทพเจ้าองค์นี้ก่อนที่จะเปลี่ยนไปใช้การสังเวยโดยปลาที่ตายไปแล้วพวกเขาได้ทิ้งซากสัตว์การที่ทิ้งซากสัตว์เอาไว้เบื้องหลังเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมต่อเทพองค์นี้เพราะพวกเขาเข้าใจผิดว่าปฏิหารของเทพแห่งท้องฟ้าจะเป็นสัญญาณการเกิดใหม่ของเทพแห่งท้องทะเลทากะยังยืนยันอีกว่าเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านั้นเปลี่ยนเหยื่อให้เป็นตะไคร่น้ำเพราะปรารถนาที่จะทำให้อยู่เป็นนิรันร์แก่มันทากะยังพูดอีกว่าเมื่อปี2 0 0พัน คุโรซากินั้นสามารถอยู่รอดได้ในขณะที่เมืองคุโรซากินั้นมันอยู่ไกลจากเมืองอื่นๆซึ่งก่อนที่ทากาะนะครับจะตายเขาต้องการให้โคบารู้ว่าเทพแห่งท้ทองฟ้านั้นยังมีชีวิตอยู่ได้เที่ยวเล่นอยู่รอบๆตึกสีนี้และทากะก็ยังชี้ให้เห็นว่าเทพเจ้าแห่งท้องฟ้านั้นแท้จริงแล้วก็คือคิมินั่นเองโดยที่ทากาะนะครับได้บอกว่าพวกเขานั้นได้ปฏิบัติตัวกับคิมิเหมือนกับคนในราชวงศ์ไม่เคยถามคิมิเลยว่าคิมินั้นแม่เป็นใคร หรือมาที่นี่ได้อย่างไรเขายังบอกโคบะอีกว่าคีมินั้นสามารถทําให้ใครก็ตามหลงสเสน่ห์ได้และสามารถกันพวกเขาออกห่างจากการพบทางธรรมชาติที่เหมือนกับพระเจ้าราวกับภาพลวงตาแม้จะมีคําพูดของทากะนะครับบอกกับโคบะว่าเจตนาลมของคีมินั้นไม่ได้เป็นศัตรูเพราะเธอต้องการให้ทุกคนนั้นอยู่เป็นเพื่อนกันและนี่เป็นเหตุผลที่คีมินั้นรักษาคุโรสกิไว้ในปี2 0 0พ อย่างไรก็ตามเขารู้สึกว่าครอบครัวโคชิดะนั้นต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการทําลายโลกอันสงบสุขของคิมิซึ่งโคบะนะครับก็งุนงงอยู่พักหนึ่งครับเลยตัดสินใจที่จะไปยังหน้าประตูบ้านของคิมิซึ่งโคบะเองนะครับก็คิดว่าเขานั้นก็รู้สึกโง่เหมือนกันที่ไม่เคยเอะใจถามเรื่องเกี่ยวกับแม่ของคิมิมาก่อนเลยโคบะนะครับจำได้ว่าแม่ของคิมิที่มีชื่อว่าโยชิมินั้นมาถึงคุโรสาก,กิในช่วงที่ตั้งครรภ์พอดีและตัดสินใจที่จะขังตัวเองไว้เนื่องจากภาวะซึมเศร้า แม้ว่าคิมิอาจจะเป็นเทพที่ชั่วร้ายนะครับแต่โคบะนะครับมีเป้าหมายนะครับที่จะต้องการปกป้องเธอให้ปลอดภัยอย่างไรก็ตามครับเซอิจิโคชิดะนะครับก็ได้มาแทงโคบะจากด้านหลังในขณะเดียวกันข้าคานที่กําลังอ่านจดหมายของคิมิอยู่นั้นซึ่งคิมินะครับได้ย้ําเตือนข้าคานว่าหากมีเรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นแล้วก็ให้อ่านจดหมายนี้คิมินะครับได้บอกข่านว่าเทพเจ้าของเขานั้นจะยกโทษให้กับเขาและขอให้เขานั้นเข้าไปปัวพันกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ข่านนะครับจึงตัดสิน แต่ก็ถูกคุณนายโคชิเดะนะครับแทงเข้าไปซึ่งตัดภาพมาที่ Se I G, Se I G, de, ทเซอิจออินะครับเซอิจิโคชิเดะนะครับก็ได้ทําการย้ําเตือนกับเจตนาที่ชั่วร้ายของเขาเขานั้นได้ลากศพของโคบะนะครับไปที่มุมใกล้ๆเมื่อคิมิเปิดประตูกออกมาครับเซอิจิ Se I G, ก็ได้พุ่งเข้าไปหาเธอเขาวางแผนนี้ครับที่จะสังเวยคิมิให้แก่เทพเจ้าของเขาอยู่แต่ว่ายูรีนะครับก็ได้มาขัดขวางพ่อของเธอเอาไว้แล้วบอกให้คิมินั้นวิ่งหน,นีไปในขณะเดียวกันครับทางเคโกะและขานก็กําลังต่อสู้กันขานนะครับสามารถ เอาชนะมาได้และเริ่มค้นหาตัวคีมิและขานนะครับก็ได้บังเอิญเจอเข้ากับยูริและเซอิจินะครับยูรินะครับตัดสินใจที่จะทิ้งพ่อตัวเองไว้กับขานครับและเริ่มไล่ตามคีมิในขณะนั้นเองครับเคโกะครับภรรยาของเซอิจินั้นก็ได้มาถึงเซอิจินะครับได้ถามไปว่าแขนของเธอนั้นไปโดนอะไรมาเธอก็บอกว่าขานนั้นทําเธอบาดเจ็บเซอิจินะครับได้ขอให้เคโกะนั้นทําการชดใช้บาดแผลของเธอโดยการค่าขานเสียแต่เธอนะครับก็ปฏิเสธเพราะว่าขันแข็งแ,แกร่งเกินไป แต่เซอิจินะครับยังย้ำเตือนว่าเธอนั้นไม่สามารถหยุดจะไม่สามารถอยู่รอดในโลกใหม่ของเทพได้หากไม่ทําการฆ่าขานในขณะนั้นเองครับขานที่สะบักสะบอมครับก็ตัดสินใจใช้สิ่งประดิษฐ์ของทากาะนะครับในการส่งขึ้นเสียงสั้นๆทําให้พวกเขาล้มลงครับและขานนะครับก็ได้วิ่งตามคิมิและยูริไปแล้วมันก็กลับมาสู่ฉากในตอนแรกเลยครับที่ขานคิมิและยูรีนั้นเดินทางมายังห้องใต้ดินแต่ว่าคิมินะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าทำไมยูรีนั้นถึงยิ้มและจับได้ว่ายูรีนั้นแท้จริงแล้วก็ ทำการหนีจากยูรินะครับยูริได้ทำการไล่ตามคีมิไปยูรินะครับรู้สึกมีความสุขเป็นอย่างมากที่เธอนั้นจะสามารถลาทิ้งความใจดีของเธอและทําการฆ่าคีมินซึ่งในขณะที่ไล่ตามนี่เองครับสถานที่ก็เปลี่ยนไปนั่นเองสถานที่นะครับถูกเปลี่ยนมาอย่างห้องของคีมินะครับซึ่งในขณะนั้นเองครับคีมินะครับก็ได้ทําการเทค่าทาลกในคันซึ่งก็คือแม่ของเธอนั้นลงบนศรีรษะของยูริและทําการบทขยี้แม่ของเธอซึ่งนี่ก็ทําให้ยูริงงเป็นอย่างมากยูรินะครับได้ทําการขู่ว่า พ่อแม่ของพวกเธอนั้นจะต้องมาที่นี่อย่างแน่นอนและทาการทรมานคิมิแต่คิมินะครับก็ได้แสดงชิน้นชิ้นส่วนร่างกายของพ่อแม่ของยูรินั้นลงบนพื้นทําให้ยูรินั้นตกใจเป็นอย่างมากครับในขณะนั้นเองครับคิมินะครับก็ได้พายูรินั้นไปยังนีดนลับและอธิบายถึงความและอธิบายถึงความโกรธนะครับที่เธอนั้นมีต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้ว่าคิมินะครับจะสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์มนุษย์และใช้เวลาร่วมกับพวกเขาแต่เธอนั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพวกมนุษย์งชชอบใ้ความรรุนแ ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับทำให้ยูรินั้นสับสนไปอย่างมากแต่คีมีนะครับก็ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าพวกชาวมนุษย์ป่านั้นสแสวงหาการอยู่โยงคงการอยู่โยงคงกระพันและต้องการที่จะฟื้นคืนชีพลูกหลานคนหนึ่งของคีมีอย่างไรก็ตามครับคีมีดูออกว่าชาวชิโรคาโดนั้นและผู้อาศัยอยู่ใน h ฮ u s ิ n g complex C ซําเป็นไม่รู้ไม่เห็นแต่ว่าคีมีนะครับก็ได้บอกกับยูริแปลว่าเธอนั้นไม่ได้ต่อต้านครอบครัวยูริที่ได้ทําการเขียนค่าผู้คนเพื่อเทียบประจ้าที่ด้อยกว่าอย่างไไรรก็ตามมคับบเธออ่ชอใจที พวกเขาน,นยอมให้เทพเจ้าอ้างว่าคุโรสากินั้นเป็นของตัวเองคิมีนะครับยังได้บอกอยู่ดีว่าการที่เธอเปลี่ยนศพให้กลายเป็นมอสนั้นเพื่อต้องการไม่ให้ทุกคนนั้นหดหูใจเจตนาของเธอคือไม่ต้องการที่จะทําให้คนเชื่อว่าลูกหลานของเธอนั้นกำลังจะกลับมาดังนั้นเธอเลยโกรธตระกูลโคชิดะนะครับที่ได้ทํกลายโลกอันกลมเกลียวของเธอซึ่งคิมีนะครับก็พยายามยับยั้งชั่งใจนะครับที่จะไม่ลงมือกระทำก่อนหน้านี้เพราะต้องการที่จะดูว่าครอบครัวโคชิดะนั้นต้องการวางแผนอะไรอยู่อย่างไรก็ตามครับ มันก็ทําให้เธอค้นพบว่าพวกเขานั้นต้องการฆ่าคนเพื่อความตื่นเต้นซึ่งยูรีนะครับก็ได้นึกอ,ออกแล้วว่าตอนนี้นั้นแท้จริงแล้วคิมีนั้นคือพระเจ้ายูรีนะครับพยายามโค้งคำนับต่อคิมีนะครับและสารและสาบานว่าเธอนั้นจะจงรักภักดีต่อคิมีแต่ว่าคิมีนั้นไม่เล่นด้วยครับเธอตัดสินใจที่จะทําการฆ่ายูริทิ้งและเธอก็ยังเปิดเผยอีกว่าเธอนั้นเฝ้าสังเกตการมนุษย์มานับพันปี แต่ตัดสินใจว่ามนุษย์นั้นมีค่าหลังจากผ่านไป20,000ปีนะครับเธอเชื่อว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่เหมาะที่จะอยู่เป็นนิรันและมนุษย์จะทําให้สังคมของพวกเขานั้นล่มสลายเองหลังจากนั้นนะครับคิมีนะครับก็ได้ทําการทําลายเมืองคุโรซากินะครับแต่ว่าขาน,นะครับที่ถูกตีจนสลบและอยู่ในห้องใต้ดินนั้นก็สามารถรอดมาได้ซึ่งในขณะที่ขานรอดออกมาครับขานก็เห็นข้อความในมือถือตัวเองนะครับขึ้นว่าเกาะคุโรซากินั้นได้ถูกสึนามิถลม่มก็เป็นอันจบ Ho Complex C. ไปเป็นที่เรียบวคอบ ซึ่งสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับก็คือว่าทางครอบครัวโคชิดะนะครับได้มาอย่างเมืองคุโรซากินี้เพื่อมีเหตุผลอะไรบางอย่างครับที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการฝึกงานซึ่งเขานะครับก็ต้องการมาที่นี่เพื่อที่จะทําการสังหารผู้คนนะครับเพื่อที่จะบูชายันแก่เทพเจ้าของเขาหรือก็คือเทพเจ้าแห่งปลานั่นเองครับผมแต่ว่าหารู้ไหมครับว่าบนเกาะคุโรซากิแห่งนี้นะครับมีเทพเจ้าโบราณอีกหนึ่งองค์นะครับก็คือเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าหรือก็คือคีมินั่นเองที่มีพลังนะครับแร่งกล้ากว่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเลอีกนะซึ่งคีมีนะครับก็รับไม่ได้ครับในการกระทําของครอบครัวโคชิดะนะครับเลยสั่งลงทันทุกคนจบเทาซิ่งคอมเพล็กซ์ไปไปที่เรียบร้อยครับ